ไปเรื่องของบรรยายช่วงที่สองนะครับกับหัวข้อเรื่องมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูนะครับโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณชัยยศตันพิสุทธิ์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนะครับธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับเข้าใจว่าตอนนี้นะฮะตัวเลขของหลายหน่วยงานหลายรีเสิร์ชเนี่ยนะครับที่บอกมาเนี่ย GDP ของประเทศไทยปีนี้นะฮะโตก็ประมาณสัก 1.8% แต่ปัญหาที่ SME หรือผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดเล็กเนี่ยเจอเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะครับตั้งแต่ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยเมื่อโควิดปีที่แล้วเนี่ยน้ำมันอยู่ที่40เหรียญตอนนี้ก็จะเป็น65เหรียญต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ก็สูงขึ้นนะครับประกอบกับรายได้ทั้งรายได้ระยะสั้นหรือรายได้ลดแบบระยะยาวนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องการแข่งขันก็สูงขึ้นแรงงานก็หายากต้นทุนด้านการเงินปัญหาหลายๆส่วนเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหาที่เราคงเผชิญและคงต้องร่วมกันแก้นะครับสไลด์หน้าถัดไปเลยครับถัดเลยครับก็ผมว่าทางรอดของธุรกิจนะฮะที่สำคัญนะครับก็คือวัคซีนทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุดนะฮะก็คือเรื่องการรักษาสภาพคล่องคลิกเลยครับต่อไปเลยครับนะครับแต่ตอนนี้ฮะเครื่องมือช่วยทางด้านเสริมสภาพคล่องของธุรกิจเนี่ยผมว่าตั้งแต่เราฟังมาเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะฮะผมขอสรุปเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนครับคือ1เราเนี่ยธุรกิจเนี่ยสามารถขอผ่อนหรือลดการผ่อนชำระของแต่ละธนาคารได้นะครับเพราะมาตรการช่วยเหลือของแต่ละธนาคารในการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยนะครับก็มีต่อเนื่องตอนนี้ก็คือถึงสิ้นปี2564แล้วนะครับผู้ประกอบการสามารถเข้าติดต่อสถาบันการเงินที่ตัวเองดูใช้บริการอยู่ได้นะครับแล้วก็มีมาตรการพักทรัพย์พักหนี้นะครับมีสินเชื่อเสริมสภาพคล่องสินเชื่อฟื้นฟูที่พี่หนุ่มอนุภาพเล่าไปเมื่อกี้นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยยังมีวงเงินเหลืออีกจำนวนมากนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าผู้ประกอบการอยากช่วยตัวเองก็คือขายทรัพย์เพื่อนำ เงินทุนมาหมุนเวียนในธุรกิจหลักหรือลดเทอมการค้าหรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลดสต๊อกสินค้าผมว่าแต่ละสถาบันแต่ละลูกค้าผู้ประกอบการแต่ละท่านเนี่ยฮะก็จะมีเครื่องมือที่ช่วยหรือ เสริมสภาพคล่องของตัวเองอยู่แล้วนะครับหน้าถัดไปครับก็พอดีผมได้คุยกับลูกค้าทั่วประเทศเนี่ยครับผมขอแบ่งลูกค้าเป็น3กลุ่มละกันนะครับทางด้านซ้ายมือผมว่ากลุ่มแรกเนี่ยนะฮะคือกลุ่มที่รายได้อาจจะลดลงในช่วง6หรือ12เดือนข้างหน้านะครับคือลดรายได้เนี่ยลดชั่วคราวหรือกลุ่มที่2เนี่ยรายได้เนี่ยอาจจะไม่แน่นอนนะครับภาย1ถึง2ปีอันนี้คือธุรกิจที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับหรืออันที่3กลุ่มที่3เนี่ยคือลูกค้าเนี่ยไม่ทำธุรกิจต่อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราแบ่งเป็นลูกค้าเป็น3กลุ่มนะครับสถาบันการเงินก็จะเลือกเครื่องมือหรือเครื่องมือช่วยทางด้านการเงินเพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าผมยกตัวอย่างนะครับอย่างกลุ่มที่รายได้ลดลงประมาณ 6-12 เดือนเนี่ยหรือลดเป็นการชั่วคราวเนี่ยทางเลือกที่สมาคมธนาคารไทยหรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยแนะนำให้ลูกค้าก็คือ1มาตรการพักชำระหนี้นะครับไม่ว่าจะลดการผ่อนชำระดอกเบี้ยอย่างเดียวหรือหยุดการจ่ายคือ debt holiday นะครับแต่ที่สำคัญครับเมื่อหยุดการจ่ายแล้วเนี่ยทางผู้ประกอบการก็ต้องมีการเสริมสภาพคล่องเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปหมุนเวียนนะครับหรือจะไปรีบูตรีสตาร์ทให้กลับมารับนักท่องเที่ยวได้นะครับหรือไปจัดการเรื่อง security ต่างๆนะครับอันนี้ฮะก็เป็นเครื่องมือที่เราขอทั้งสองส่วนได้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเราขอทั้งมาตรการช่วยเหลือของธนาคารได้แล้วก็ขอสินเชื่อฟื้นฟูได้ด้วยขอคู่กันไปนะครับกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่รายได้ไม่แน่นอนนะครับแล้วก็คิดว่าไม่รายได้จะไม่กลับมาภายใน 1-2 ปีข้างหน้าเนี่ยอันนี้เนี่ยเน้นกลุ่มโรงแรมกลุ่มร้านอาหารที่รับนักท่องเที่ยวหรือโลจิสติกต่างๆนะครับกลุ่มนี้เนี่ย
เราก็จะเสนอมาตรการพักทรัพย์พักหนี้ด้วยนะครับมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขการรับซื้อคืนนะครับการรับซื้อคืนในที่นี้คือหมายความว่าในอนาคตนะครับผู้ประกอบการบางคนที่เข้าโครงการพักทรัพย์พักหนี้เนี่ยจะมั่นใจได้อย่างไรว่าอีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับสถาบันการเงินเนี่ยจะให้สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์อันนี้กลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะกลุ่มนี้เนี่ยเราก็เลยจะเสนอมาตรการหลายๆส่วนพร้อมกันไปนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีหลายธุรกิจนะครับบอกว่าเอ๊ะเราขอหลายๆโครงการพร้อมกันได้ไหมนะครับตั้งแต่พี่ธวัชพี่หนุ่มหรือคุณสุวรรณีบอกแล้วนะครับว่ามาตรการเนี่ยเราสามารถให้พร้อมกันได้ไม่ว่าจะเป็นมาตรการพักชำระหนี้นะครับพักทรัพย์พักหนี้หรือสินเชื่อฟื้นฟูนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายนะฮะที่สำคัญนะครับก็คือกลุ่มที่ไม่ทำธุรกิจต่อนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่อาจจะไม่มีเงินก้อนแล้วก็ทางธนาคารปฏิเสธการให้สินเชื่อมันก็มีมาตรการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้ตามเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วก็ประโยชน์ทางด้านภาษีอันนี้นะฮะเพื่อที่จะเป็นการจบธุรกิจแบบให้สวยนิดนึงโดยที่ไม่มีปัญหาการฟ้องร้องนะครับก็คือตีโอนทรัพย์ชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินไปนะครับจากกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับเราก็เลยจะต้องมาเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการครับว่าก่อนที่จะไปพบสถาบันการเงินเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก่อนนะครับที่สำคัญเลยในช่วงที่ผ่านมาฮะเราต้องรวบรวมว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นแล้วเราแก้ปัญหาภายในธุรกิจเราทำอะไรบ้างลดสต็อกนะครับลดพนักงานไปแล้วเท่าไหร่อันนี้เราต้องรวบรวมปัญหาก่อนนะครับและที่สำคัญคือข้อ2ครับคือตอนนี้ฮะเราต้องทำแคชโฟลว์หรือกระแสเงินสดให้ชัดเจนนะครับว่าถ้าสมมุติในอีก1ปีข้างหน้า1ปีครึ่งข้างหน้าหมายถึงปี64ปี65นะครับแล้วมองในแง่ worst หมายความแย่นิดนึงนะครับแล้วก็ดูสภาพคล่องของตัวเองเนี่ยเราต้องการสภาพคล่องเท่าไหร่มีรายได้มาจากไหนบ้างนะครับจำเป็นต้องกู้เท่าไหร่เพราะว่าก่อนที่ไปพบสถาบันการเงินนะฮะสถาบันการเงินก็อาจจะขอดูแคชโฟลว์ตัวนี้นะครับและที่สำคัญครับผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องรู้ว่าแคชโฟลว์ของตัวเองเป็นยังไงมีความจำเป็นต้องใช้เงินเท่าไหร่ด้วยนะครับอันนี้ครับเป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับเพื่อไปหาสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าของกิจการนะครับมีสภาพคล่องอะไรที่มาเสริมเพิ่มเติมในธุรกิจหรือเปล่านะครับแล้วข้อสุดท้ายครับมีแอสเซทอะไรที่แปลงเป็นเงินทุนเพื่อหมุนเวียนได้ไหมจากทั้ง4ข้อเนี้ยฮะถ้าเราเตรียมความพร้อมนะครับก่อนไปพบสถาบันการเงินได้เนี่ยโดยเฉพาะข้อ2นะครับจริงๆเนี่ยผมอยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยดูแคชโฟลว์ของตัวเองทุกเดือนด้วยซ้ํานะครับแล้วก็ดูปริมาณต่างๆนะครับแต่สิ่งสำคัญคือแคชโฟลว์1.5 ปีข้างหน้าเนี่ยกะว่ารายได้กลับมาตอนต้นปี66เนี่ยเราขาดสภาพคล่องเท่าไหร่อันนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะไปหน้าถัดไปนะครับหลังจากที่เราดูแคชโฟลว์แล้วเนี่ยฮะมาตรการช่วยเหลือที่เมื่อกี้เล่ามาตั้งแต่การถ้าเราเห็นแคชโฟลว์นะครับเราต้องลดการชำระหนี้ไหมนะครับต้องการขอสินเชื่อฟื้นฟูได้หรือเปล่าต้องเข้าโครงการพักทรัพย์พักหนี้ไหมหรือนะครับต้องตีโอนทรัพย์ให้กับธนาคารเพื่อลดหนี้หรือเปล่านะครับจากแคชโฟลว์เมื่อกี้ฮะแล้วก็เรากลับไปหาผู้ดูแลที่สถาบันการเงินนะครับแล้วขอเครื่องมือทางด้านการเงินต่างๆที่จะใช้เนี่ยนะครับจะได้มีเครื่องมือใช้ได้ครบถ้วนแล้วก็สิ่งสำคัญครับก็คือ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดนะครับเครื่องมือต่างๆนี่ขอพร้อมกันได้นะครับไม่ว่าเน้นย้ำอีกทีนะฮะว่าขอทั้งมาตรการช่วยเหลือด้วยขอสินเชื่อฟื้นฟูด้วยนะครับหรือขอเข้าโครงการพักทรัพย์พักหนี้ด้วยก็ได้นะครับอย่างที่ผมทำกับดำเนินการกับลูกค้าเนี่ยหลายรายเนี่ยนะครับเราก็จะให้3ตัวพร้อมกันเลยเพราะว่า1หนี้เก่าต้องลดก่อนลดการผ่อนก่อน2ให้สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อที่เอาไปต่อสภาพคล่องนะครับแล้วก็เห็นว่าทรัพย์บางตัวเนี่ย
รายได้กลับมาไม่แน่นอนก็คือเข้าพักทรัพย์พักหนี้ด้วยนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็ติดโอนทรัพย์ชำระหนี้นะครับจากมาตรการต่างๆที่ทั้ง4ข้อ นี้นะครับผมว่าอยู่ที่ผู้ประกอบการก่อนอย่างแรกเลยประมาณแคชโฟลว์ของตัวเองเป็นอย่างไรนะครับแล้วพอประมาณแคชโฟลว์เรารู้แล้วฮะว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรนะครับขาดสภาพคล่องเยอะขนาดไหนการที่ตีโอนเข้าไปทำให้ภาระหนี้ในแคชโฟลว์ลดลงแล้วเราอยู่รอดไหมเหลือสภาพคล่องไหมอันนี้นะฮะผมว่าทางผู้ประกอบการก็อาจจะต้องทำคำนวณแคชโฟลว์นะครับหรือทำคำนวณ Excel ต่างๆนี่แค่ worst case ไว้ก่อนนะครับแล้วเวลาไปหาสถาบันการเงินนะครับก็จะรู้แล้วครับว่าเราต้องการขอความช่วยเหลือกับสถาบันการเงินอย่างไรบ้างนะครับ